อย่างที่บอกกันไปว่าสถานการณ์ของฮ่องกงเนี่ยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แถมยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะคะประชากรชาวฮ่องกงจะทำยังไงเพราะว่าประเทศนี้ต้องบอกนะคะว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเขาสูงมากๆแถมเศรษฐกิจไม่ดีทางออกล่ะประเทศจีนเขาบอกงี้ค่ะฉันมีทางออกให้เธอมาตรงนี้สิ Greater Bay Area นะคะก็เป็นจุดที่เชื่อมระหว่างฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ยังมีอีกประมาณ9เมืองในวงมณฑลกวางตุ้งของจีนที่จะให้ประชาชนชาวฮ่องกงเนี่ยสามารถไปซื้อที่ดินแล้วก็ทำงานตรงนี้ได้นะคะทางการจีนค่ะเห็นชอบนะคะร่วมกับทางคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจับมือกับรัฐบาลท้องถิ่นในเขต Greater Bay Area พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะอย่างที่เรียนไปเชื่อมโยงเกาะฮ่องกงมาเก๊ากับ9เมืองในมณฑลกวางตุ้งผ่อนผันกฎค่ะให้ชาวฮ่องกงเนี่ยสามารถไปซื้อบ้านที่อยู่อาศัยทำงานในพื้นที่นี้โดยได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองตามกฎหมายเช็คเช่นเดียวกับพลเรือนจีนคำอนุญาตขั้นต้นนะคะก็เลยทำให้มีความคาดการณ์ว่าความต้องการไปซื้อบ้านใน9เมืองทางตอนใต้ของจีนเนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้น9เมืองนี้มีเมืองไหนบ้างกวางเจ้านะคะหรือกวางโจวเซินเจิ้นจูไห่ฝอซานจงซานตงง้วนฮุยโจนะคะเจียงเหมินแล้วก็เจ้าฉิงก็มีแนวโน้มว่าความต้องการซื้อบ้านเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นถึง 42.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ทางด้านของบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่าง Central Line เนี่ยเขาบอกว่าชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มมองหาซื้อบ้านหลังที่2ของตนเองในจีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่มีเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงที่เกิดขึ้นในฮ่องกงตั้งแต่กลางปีเนี่ยนะฮะแล้วก็นับตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนประกาศเปิดทางผ่อนคลายกฎปริมาณชาวฮ่องกงเนี่ยที่เข้ามาติดต่อขอซื้อบ้านใน9เมืองของ Greater Bay Area เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 20% นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ด้วยว่ากลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านใน Greater Bay Area เนี่ยจะขยายจากกลุ่มวัยเกษียณและก็นักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มวัยทำงานมากขึ้นหลังรัฐบาลจีนผ่อนคลายกฎอนุญาตครอบคลุมแรงงานผู้เชี่ยวชาญในสายประกันภัยกฎหมายสถาปนิกวิทยาศาสตร์และการก่อสร้างหลายฝ่ายก็มองค่ะว่าการตัดสินใจของจีนเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์กับชาวฮ่องกงที่กำลังเผชิญสภาวะยากลำบากในการใช้ชีวิตบนเกาะเพราะว่าเกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อค่ะว่าค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกนะแต่ก็ยังมีผลบวกอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นแนวนโยบายของจีนนั่นเองที่เขาต้องการส่งเสริมเขต Greater Bay Area ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจทางตอนใต้ของจีนในอนาคตแต่อีกทางหนึ่งมันคงไม่เป็นผลดีนักนะฮะกับฮ่องกงในระยะยาวเพราะว่าเขาเดิมเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเงินโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่กำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักกับการประท้วงด้านสถานการณ์ของเกาะฮ่องกงนะฮะยังคงไร้วี่แววที่จะสิ้นสุดในเร็ววันขณะที่ภาคเอกชนก็เรียกร้องให้รัฐบาลจีนเพิ่มการค้าการลงทุนในเกาะฮ่องกงเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจหลังการชุมนุมเนี่ยกำลังบั่นทอนการเติบโตโดยความรุนแรงของการประท้วงทำให้ร้านค้าธนาคารโรงเรียนสถานที่ราชการต้องปิดยาวต่อเนื่องเป็นวันที่3ค่ะ